สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams กันอย่างง่ายๆนะครับผมโดยที่ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่ URL teams.microsoft.com กันนะครับผมหลังจากนั้นให้ทุกคน sign in ด้วยอีเมลของ KMTT account นะครับซึ่งจะทำให้สามารถเข้าไปใช้ตัว Microsoft Teams ได้อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของตัว product นะครับผมหลังจากนั้นให้ใส่พาสเวิร์ดของอีเมลของเราเข้าไปนะครับผมแล้วกด sign in อีกรอบครับหลังจากที่เราได้เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Teams แล้วนะครับให้เราเลือกที่แท็บ Calendar ทางด้านซ้ายมือนะครับผมหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Meet Now ทางด้านขวาบนครับหลังจากนั้นก็สามารถคลิก Join Now ได้เลยครับโดยที่เมื่อหน้าต่างของการประชุมได้เปิดการใช้งานแล้วนะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ไปให้คนอื่นๆได้อย่างง่ายโดยการคลิกที่ปุ่ม Copy Join Info ตรงแท็บด้านขวานะครับผมซึ่งเมื่อมีคนเข้ามาในการประชุมของเรานะครับเราจะพบว่าจะมีจำนวนของ User เนี่ยเพิ่มทางแท็บด้านขวาเพิ่มจำนวนขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราสามารถแชร์ Presentation ต่างๆเนี่ยให้กับผู้คนที่อยู่ในห้องประชุมออนไลน์ของเราง่ายๆด้วยการกดที่ปุ่มแชร์ครับจากนั้นในแท็บ PowerPoint นะครับคลิก Browse ครับเพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการจะนำเสนอครับครับหลังจากนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำการอัปโหลดตัวไฟล์ขึ้นเพื่อนำเสนอนะครับผมในส่วนต่อมาก็คือ Conversation ครับโดยเราสามารถคลิกที่ปุ่ม Show Conversation ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถสื่อสารติดต่อกับคนอื่นที่อยู่ในห้องแชทได้ครับผมโดยฟังก์ชันหลักๆที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยก็คืออัปโหลดไฟล์เพิ่มเติมโดยการกดปุ่ม attach ที่อยู่ข้างล่างครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Teams กันอย่างง่ายๆนะครับผมเพื่อให้เราสามารถเริ่มใช้งานการประชุมออนไลน์ที่เหมาะต่อสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ